พระพุทธอิสระได้เข้าแจ้งความตำรวจกองปราบปรามค่ะเพื่อดำเนินคดีกับพระธรรมชโยในข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์หลังสมเด็จพระสังฆราชมีลิขิตให้อาบัติปราชิกไปตั้งแต่ปี2542พร้อมกับดำเนินคดีเจ้าคณะปกครองและมหาเถรสมาคมในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พระพุทธอิสระเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์และหลอกลวงประชาชนพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าคณะปกครองและกรรมการมหาเถรสมาคมในข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนื่องจากเห็นว่าพระธรรมชโยต้องอาบัติปราชิกตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตั้งแต่วันที่26เมษายน2542แต่พระธรรมชโยยังคงแต่งกายเรียนแบบสงฆ์อีกทั้งเจ้าคณะปกครองและกรรมการมหาเถรสมาคมไม่ปฏิบัติการพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชและในปี2549ยังคืนตำแหน่งปกครองให้กับพระธรรมชโยรวมทั้งในปี2554ยังขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ระดับพระราชาคณะชั้นเทพให้กับพระธรรมชโยทั้งที่ขาดจากความเป็นพระไปแล้วซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงส่วนกรณีที่มหาเถรสมาคมมีมติไม่รื้อฟื้นมติเดิมของมหาเถรสมาคมที่ไม่ให้พระธรรมชโยอาบัติปราชิกตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาตรวจสอบใหม่ทั้งที่ผิดต่อหลักธรรมวินัยนั้นพระพุทธอิสระเห็นว่าเป็นความพยายามทำให้สังคมเข้าใจผิดนอกจากนี้พระพุทธอิสระยังได้กล่าวถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการออกมาเคลื่อนไหวของพระพุทธอิสระเข้าข่ายอาบัติปาราชิกด้วยว่าการออกมาเคลื่อนไหวของตนเพื่อปกป้องพระศาสนาไม่ได้ขัดต่อพระธรรมวินัยแต่อย่างใดทั้งนี้พระพุทธอิสระยังเตรียมเดินทางไปสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในวันพรุ่งนี้เพื่อสอบถามกรณีอัยการสูงสุดเคยถอนฟ้องพระธรรมชโยในคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังเอาทรัพย์สินไปเป็นของตนโดยทุจริตเมื่อปี2549อีกด้วยวันนี้ฉันก็เลยมามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจมอบตัวกับกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีให้ถูกต้องแต่ถ้ามันมีเอกสารหลักฐานหรือมีมูลความผิดจริงก็ให้จัดการได้เลยเรื่องที่สองก็คือมาดำเนินคดีพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายหรือนายชัยบูรณ์สุทธิผลจากกรณีธรรมชโยอดีตเจ้าวาดวัดพระธรรมกายซึ่งต้องอาบัติปราชิกตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตั้งแต่วันที่26เมษายน2542แต่ธรรมชโยยังคงแต่งกายเป็นแบบพระสงฆ์อาศัยผ้ากาสาวพัดช่อโกงประชาชนหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยที่เจ้าคณะปกครองและกรรมการมหาเถรสมาคมที่ผ่านมาจนถึงชุดปัจจุบันกับเพิกเฉยและบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงโจทย์ธรรมชโยด้วยอาบัติปาราชิกและต้องคืนทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดพระพุทธอิสระยังเปิดเผยด้วยว่าการเดินทางมายังกองปราบปรามในวันนี้นะคะยังเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนหลังคณะนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับพระพุทธอิสระกรณีฝ่าฝืนกฎอัยการศึกคุกคามมหาเถรสมาคมและพระพุทธศาสนาแม้จะยังไม่เข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่ที่ตัดสินใจเข้ามอบตัวในวันนี้เพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องลำบากใจหรือเกิดข้อครหาว่าเลือกปฏิบัติได้